ใครถูกเทคันนานนานว่าเราคือมวยไทยอาชาติยอมรับเรามาภูมิใจมวยดีวิธีไทยมัดและเท้าเข่าศอกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มวยดีวิถีไทยนะครับโดยสจ.วิชิตอ่องละอมีรายการมวยนัดพิเศษนะครับนอกเหนือจาก NBT ช่อง11นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นนัดปฐมฤกษ์ที่จะถ่ายทอดสดร่วมกับเนชั่นช่อง22นะครับในโอกาสนี้ขอเชิญคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่มพัฒนากิจนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นบอร์ดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้เกียรติมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่แล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณอำนวยธงกกประธานสากลโคนมวังน้ำเย็นนี่นะครับมวยดีมวยดีวิถีไทยแล้วก็นมดีต้องนมของสากลโคนมวังน้ำเย็นนะครับคุณอำนวยธงกกวันนี้นะครับเป็นมิติใหม่นอกเหนือจาก NBT ช่อง11แล้ววันนี้ร่วมกับทางเนชั่นนะครับเป็นนัดปฐมฤกษ์ฉะนั้นติดตามชมได้เลยมวยมันมวยดีนะครับโดยสจ.วิชิตอ่องละอวันนี้ที่สนามมวยนานาชาติรังสิตเชิญชมมวยคู่เอกได้เลยครับขอบคุณครับพี่สมิงขาวครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณอดิศักดิ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเนชั่นบอร์ดคาสติ้งนะครับรวมไปถึงคุณอำนวยธงกก2ผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์วันนี้ด้วยคู่เอกของรายการครับประวัติครับมาดูประวัติของนักชกคนนี้เลยครับนักชกเงินแสนของศึกมหาชนวันทรงชัยปากกาเหล็กต่อหลัก2นะครับเจ้าของฉายาว่าหมึกมรณะนายสุรสิทธิ์มะลานะครับอายุ20ปีนักชกจากอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฟอร์มหลังก็มีแพ้ทวนกอกัมปนาทแล้วก็แพ้พลอยวิทยาเพชร 40,000 แต่ว่าครั้งล่าสุดนั้นมาแก้มือเอาชนะพลอยวิทยาได้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับทางด้านของร่างกายของปากกาเหล็กส่วนน้ำเงินคนนี้ครับไวไฟช5พยัคฆ์ครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจากอำเภอนางรองครับเป็นดาร์บี้ไฟบุรีรัมย์ละครับมวยคู่นี้อายุ20ปีครับ167ซม. 130ปอนด์ครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะน็อกยก3ขุนศึกเอกบางไทรครับแพ้คะแนนฉลองศึกสขสังรอดนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับกรรมการพิจิตรพรหมคงให้คะแนน3ท่านอวยพรเขียวกุ้งอัศดาวุฒิพิลาวันและรจนวัฒน์สมศรีทางด้านของน้ำเงินนี่เสียชายสุโขทัยครับเจ้าของแคมป์ช5พยัคฆ์ก็คือ5เสือแหละครับวันนี้มีทนายพงศ์ครับเสียหลวงเสียหลงครับมากันแล้วก็เสียชายครับมากัน4พยัคฆ์นะครับขาดไป1ก็คือทางด้านของเสียสิทธิ์ลำพูนเสียชายนะครับขึ้นไปบริกรรมคาถานะครับแล้วก็ถอดมงคลให้กับลูกศิษย์นะครับไวไฟช5พยัคฆ์หรือว่าเกียรตินิคมวอเพชรพูนเดิมวันนี้ถือว่าเจอกับนักชกที่กระดูกแข็งโป๊กเลยนะครับปากกาเหล็กต่อหลัก2แล้วก็แฟนๆนั้นให้ความเชื่อถืออย่างมากครับขอบคุณยาไทย123แก้ท้องผูกครับสมปู่เซินปู่เซินต้องมีโสมบำรุงร่างกายแข็งแกร่งอดทนยาวนานยาหมองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและเช่าจอภาพ LED ฟูลคาเลคคุณภาพสูงแชมพูคุณแห่รถผมร่วงผมบางสีสะล้านชกอัพพารากอนชกอัพคุณภาพมาตรฐานระดับผู้นำครับ028947855สบู่เบนเน็ตสบู่สมุนไพรกันเบนเน็ตอโรมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวครับสากลโคนมวันน้ำเย็นนมดีนมมีคุณภาพอย่าลืมนมวันน้ำเย็นจากสากลโคนมวันน้ำเย็นสระแก้วยากระใสเส้นตราโคเทียมเกลียนครับโดยห้างขายยาสมศักดิ์เทศัตอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเหลียงเซนครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชาย0815545464วันแมนคอฟฟี่เข้มเต็มสูตรปุ๋ย2พลังเคมีอินทรีย์ตราปลานิลทองครับแล้วก็เครื่องดื่มชีโกดื่มแล้วมีพลังผสมทางเช่า 100% 0831990645นี่คือมวยคู่เอกของศึกมวยดีวิถีไทยนะครับทาง NBT และรับชมการถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันนะครับทาง Nation TV ช่อง22นะครับอันนี้ว่าถือว่าเป็นไฟท์ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับของไวไฟช5พยัคฆ์หรือว่าเกียรตินิคมวอเพชรพูนกระดูกชั่วโมงบินดีกว่านะครับแต่ว่าชื่อเสียงมวยครับต้องยกให้ฝ่ายแดงครับปากกาเหล็กหรือว่านายสุรสิทธิ์มะลานะครับซึ่งวันนี้มีน้องชายครับสุรชัยมะลาครับหรือว่ากิ่งซางเล็กต่อหลัก2ก็มาเป็นพี่เลี้ยงด้วย
พิจิตพงคงนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับคะแนน3ท่านอวยพรอัศดาวุธและก็โรจนวัฒน์นี่เป็นภาพบรรยากาศของสนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับทุกวันอาทิตย์ส่วนวันศุกร์ก็มาติดตามชมกันได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเรามีมวยดีๆให้ชมกันทั้งวันศุกร์และวันอาทิตย์ก็สัปดาห์ละ2วันครับสนามมวยรังสิตพยายามเตะคู่กับปากกาเหล็กอยู่ที่ทางด้านของไวไฟแล้วครับกลัวไม่กลัวครับไม่กลัวก็สู้ได้สนุกแต่แหมไอที่กลัวนี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับนักมวยเรียกว่ากรัมศึกผ่านศึกมามากกว่านะครับในนามของเกียรตินิคมวอเพชรพูลวันนี้ถ้าผ่านปากกาเหล็กได้นี่โอ้โหบันไดดังนี่เปิดกว้างทันทีครับก็ถือว่าเหมือนเรียนรัดเลยครับทางด้านของไวไฟครับพลาดมาเจอกับปากกาเหล็กนะครับถ้าเกิดชนะได้โอ้โหเส้นทางดังแต่งตัวเป็นมวยเงินแสนได้เลยดูครับวันนี้พกความมุ่งมั่นมาเต็มเปี่ยมครับทีมงานช5พยัคฆ์ทีมงานคนชุดใหญ่มาเลยนะครับมาพร้อมกับความหวังครับแม่จะมายอมกันง่ายๆได้ยังไงครับค่ายใหญ่ซะด้วยครับช5พยัคฆ์นี่ครับพยักหน้าปากกาเหล็กเปิดเกมเจ้ามึกมรณะพักครู่เดียวกลับมาติดตามกันต่อครับมวยดีวิถีไทยแล้วก็มวยไทยวิก22ครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับสาวสวยจากเครื่องสูบน้ำฮิโนต้าครับเข้าใจเกษตรกรไทยโดยเสี่ยโอรานครับวันแมนคอฟฟี่กาแฟสำหรับคุณวันแมนคอฟฟี่0897990344นี่หนุ่มหล่อครับ13เหรียญห้องพักราคาประหยัดต่างจังหวัดมีค่ายมวยให้เก็บตัวด้วยนะครับ0814220821คุณสมชายนิติวรรณกุลตามมาด้วยทางด้านของสากลโคนมวังน้ำเย็นครับนมดีนมมีคุณภาพอย่าลืมนมวังน้ำเย็นจากสากลโคนมวังน้ำเย็นสระแก้ววันนี้ได้รับเกียรติจากประธานอมวยทงกกด้วยน้ำสาหร่ายแดงทิพย์ดีพรีเมียมกล่องสีเขียวไว้ดูแลสุขภาพคุณติดต่อคุณบุญมาพันดวง0894223471แล้วก็ปิดท้ายที่เหลียงเซินครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรบำรุงร่างกายท่านชาย0815545464เหลียงเซินไม่เป็น2ครองใจชายครับขอบพระคุณทุกๆผู้สนับสนุนครับแล้วก็เรายังมีรายการมวยดีๆนะครับวันพุธที่17สิงหาคมนี้นะครับนายหัวบัญชาคำแก้วและคุณอดิศักดิ์คำแก้วนะครับให้การสนับสนุนคุณอภิเดชคำแก้วระเบิดศึกศักดิ์อภิเดชฉลองครบรอบ5ปีนะครับชีวิตการเป็นโปรโมเตอร์คู่เอกแสนศักดิ์เพชรบัญชาดวลเดือดกับอรัญชัยเกียรติพัฒนพันธ์4มนุษย์กับศิลาฤทธิ์ป้อมปืนกับศักดิ์เพชรไฟเตอร์มวยไทยพุธที่17สิงหาคมนี้ที่เวทีมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงนะครับส่วน23สิงหาคมก็ศึกรมพลคนห้วยยอดนะครับที่ห้วยยอดจังหวัดตรังครับก็ไปดู1พิชิต10วกห้วยยอดนะครับเจอกับเหนือพยัคฆ์ครับธวัชชัยทองฤทธิ์ฝากประชาสัมพันธ์มาชมกันด้วยความตื่นเต้นระทึกใจกันต่อนะครับว่าเกมนั้นมันจะจบลงแบบไหนจะเป็นไปตามความคาดหมายหรือไม่นะครับนั่นก็คือแฟนมวยนั้นเกจิชี้ชัดไปที่ปากกาเหล็กต่อหลัก2แต่ว่านี่ครับไวไฟช5พยัคฆ์สาดซ้ายเสียงดังเพี้ยแหมลูกนี้สวยงามครับชิงออกซ้ายก่อนเรียกเสียงเชียร์ขึ้นมาไม่ธรรมดานะครับไวไฟแหมวันนี้ถ้าหากว่าพลิกชนะขึ้นมาเนี่ยอาชีพนี่เพียบโอ้โหก็ที่มุมนี่สี่เสียแล้วครับขาดไปเสียเดียวเท่านั้นเองครับแค่สี่เสียก็เหลือแล้วครับเอาละครับแต่ว่าจะชนะหรือไม่ตามกันต่อครับเพราะว่าปากกาเหล็กนั้นธรรมดาซะที่ไหนครับทุกคนก็ตระหนักกันเป็นอย่างดีเหนียวแน่นเหนียวหนึบหัวใจดีลูกโหนขึ้นข้อขึ้นบนเห็นกันมานะในศึกวันทรงชัยมาแล้วครับก็ชุดเงินล้านของโปรโมเตอร์ทรงชัยครับวันนี้ออกจอให้ได้ชมกันทั่วประเทศหนีศอกมาศอกซ้ายไม่ถึงครับสับล่างครับปากกาเหล็กโอ้โหซ้ายหน้าเตะซ้ายหน้าได้ดีเหลือเกินครับไวไฟซ้ายนี่ครับเตะเป็นโดนครับ 4-5 ทีแล้วเอาเลยครับทำให้ปากกาเหล็กต้องเบียดในงัดศอกไล่แขนพยายามจะขึ้นบนไม่ได้ครับไวไฟงัดศอกคืน
ถีบซ้ายครับไวไฟยกที่2นะครับแต่ว่าเกมนี้เปิดกันเร็วครับเนี่ยครับมวยค่าตัวเงินแสนก็ต้องชกอย่างนี้ครับคุ้มค่าตัวครับตีซ้ายครับปากกาเหล็กไวไฟตั้งแขนและแทงขวาฟันศอกซ้ายครับแม่แต่ว่าระยะเหงื่อมันไม่ได้ครับไวไฟนี่รัดไว้ดีชิงสอดในครับลังอัดศอกซ้ายปากกาเหล็กฟันศอกขวางหน้าใช้ท่อนแขนครับงัดไปที่คอกรรมการแยกออกมาจังหวะหมดยกพอดีเดี๋ยวตามเชียร์ต่อครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับมวยไทยวิก22นี่คือคุณอดิศักดิ์ริมปะรุ่งพัฒนกิจครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นบอร์ดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับร่วมกับสจ.วิชิตอ่องละออคุณอำนวยทงก๊กประธานสากลคอนมน้ำเย็นแล้วก็คุณอำนวยเกียรติบำรุงครับเนชั่นนี่เข้มในเรื่องของข่าวสารอยู่แล้วครับตอนนี้เปิดตลาดในเรื่องของมวยไทยครับเปิดตลาดในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะมวยไทยครับอันเป็นศิลปะประจำชาติไทยครับดูภาพช้าๆครับก็ทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามได้ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับทาง NBT นะครับเวลา 15:00 นถึง 17:00 นส่วนเวลา 16:00 นถึง 17:00 นนั้นเป็นเนชั่นช่อง22นะครับมวยไทยวิก22นะครับจำกันให้มั่นนะครับทุกวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นส่วน NBT ครับเวลาเดิมเอาละครับมาดูยกที่3ครับมวยคู่เอกเดินเร็วครับวางแข้งขวาครับปากกาเหล็กถีบซ้ายเลยครับแข้งขวาไปครับซ้ายของไวไฟครับนักชกรุ่นพี่ครับแม่เจอรุ่นน้องครูกลัวที่ไหนเล่าแม่บอกว่าผ่านศึกมาเยอะแล้วครับนี่ครับแข้งซ้ายตอนนี้อยู่ภายใต้การฟูมฟักดูแลของทีมงานช.5พยัคฆ์กำลังใจที่หายห่วงแม่และถ้าชนะด้วยนี่รับรองรางวัลรับรางวัลกันแบบเพียบนะครับเอาแข้งขวาได้โอ้โหเตะแล้วพับขาครับทำเอาปากกาเหล็กแก้ไม่ได้ครับปากกาเหล็กเดินเร็วเอาละครับปากกาเหล็กขยับมาแทงเข่าซ้ายพยายามจะขึ้นบนเอาละครับขึ้นบนได้แหมลูกจุดเด่นของปากกาเหล็กจังหวะเข้าวงในล็อกขึ้นบนเข้าข้อเอาโดนแทงออกซ้ายไวไฟแก้ด้วยดันแทงซ้ายแล้วงัดศอกยืดตัวไว้ทางขาซ้ายอีกงัดศอกซ้ายโอ้โหเตรียมมาดีเหลือเกินครับไวไฟดาบี้ไฟบุรีรัมย์ครับแดงนี่ประโคนชัยน้ำเงินนางรองเอาเสียบซ้ายแล้วก็ขาโอ้โหเนี่ยครับไม่ใช่หมูครับทางด้านของไวไฟครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับซ้ายทีหนึ่งปากกาเหล็กเริ่มจะหนักใจเหมือนกันครับเพราะว่าเข้าไปแล้วตีไม่ได้อ้าวโหนมาตีเอาละครับลูกเก่งลูกเก่งของปากกาเหล็กแต่ว่าตีได้ทีเดียวครับกรรมการแยกออกมาลูกเก่งของปากกาเหล็กไวไฟก็มีลูกแก้แต่ว่าปากกาเหล็กเดินต่อครับแหมก็พยายามจะงัดศอกเสียบซ้ายยาวๆตั้งแขนไว้ครับไวไฟปัดขาไม่ได้แทงเข่าซ้ายไม่ดีตั้งแขนไว้ฟันศอกไม่ถึงครับแข้งซ้ายครับไวไฟครับไม่ธรรมดาจริงๆครับเสียบซ้ายยาวๆครับไวไฟดันแล้วแทงซ้ายปากกาเหล็กกว้างด้วยหมัดขวาเจาะล่างตามโดนไปหลายแข้งหลายขนานครับปากกาเหล็กวางขวาได้วางขวาได้เตะขวาได้เอาละครับออกอาวุธให้หลากหลายมากขึ้นนี่เป็นภาพมุมไกลๆนะครับบรรยากาศของสนามมวยนานาชาติทักษิณแม่เข้าในแล้วเตรียมมาดีครับครูพัดครูพัดแก้มาอย่างดีลูกขวางลูกตั้งแล้วดันแทงฟันศอกฟันศอกปากกาเหล็กดันดันโอ้ยไวไฟแทงขวาดันแล้วแทงวางแข้งไปหนึ่งทีกลับมาติดตามกันต่อนะครับเนี่ยเกมกำลังเข้มข้นนะครับ18สิงหาคมนะครับเสตูเชียงใหม่ก็เชิญชมมวยนัดยิ่งใหญ่นะครับที่สนามมวยเดชานุเคราะห์ค่ายกบิละจังหวัดเชียงใหม่ครับเพชรสำโรงสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์พบกับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ครับรถถังจิตเมืองนนท์ชนกับดาวเชียงดอยสิทธิ์นายกพิเดชแล้วก็พร้อมคู่มวยในรายการแน่นเอียดครับเสตูเชียงใหม่จัดใหญ่จริงๆครับ18สิงหาคม
นี่ครับเป็นจังหวะภาพช้าโอ้โหลูกนี้แทงได้เด็ดขาดเลยครับไวไฟกรรมการพิจิตรครับไปเช็ดนวมให้กับไฟแดงปากกาเหล็กเอาละครับยกนี้ดูครับปากกาเหล็กจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับยกที่แล้วตีไม่ได้เกาะไม่ได้ครับยกนี้เร็วเพิ่มความเร็วขึ้นอีกอยู่ที่ไวไฟแล้วครับป้องกันดีไม่ดีครับปากกาเหล็กลากลงมาเสียขวาครับลากลงมาครับปากกาเหล็กเด้งตีซ้ายครับปากกาเหล็กครับไวไฟยังไงเจอขวาของปากกาเหล็กนี่แหละครับลูกเก่งลูกชอบของปากกาเหล็กขึ้นบนขึ้นบนแล้วฟัดรัดในครับดูครับขึ้นบนพยายามจะขึ้นบนแต่ว่าไวไฟบอกว่าแม่ไม่อยากให้ขึ้นบนง่ายๆครับขวางไว้ดันไว้แทงแล้วไม่ให้ขึ้นครับดูครับพยายามจะหนีบข้อศอกไว้ปากกาเหล็กก็ไม่สนตีปากกาเหล็กตีซ้ายแทงเข้าซ้ายคนละกลยุทธ์แล้วครับตอนนี้ปากกาเหล็กลุยกระแทกมาซ้ายไว้ครับไวไฟแทงซ้ายของปากกาเหล็กแทงขวาตามกดแขนครับกดแขนไม่ให้ปากกาเหล็กขึ้นคอครับไม่ให้ขึ้นคอครับแม่ถ้าเกิดขึ้นคอไม่ได้นี่จะเหนื่อยครับนี่แหละครับปากกาเหล็กได้ขึ้นคอเก่งนะครับคู่ชกนั้นรัดล่างก็รัดลำบากครับจะมีวิธีในการรู้ตัวแต่ว่าดูครับจังหวะไวไฟไม่ให้ขึ้นบนไม่ให้คล้องดันครับตั้งแขนตั้งแขนแล้วแทงซ้ายครับแทงแล้วขาขาให้เข้าตากรรมการยังตั้งแขนได้ดีอยู่ครับทางด้านของไวไฟครับเนี่ยครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยครับแล้วก็วันนี้ชกไปชกมาจะดูใหญ่กว่าดูครับโอ้ยโดนแทงกับซ้ายอีกขัดศอกแทงเข่าโอ้โหโจทย์ยากอย่างยิ่งครับสำหรับปากกาเหล็กแหมดูครับพยายามจะดันครับเอ้ายังมีความพยายามอยู่ครับเป็นนักมวยที่ไม่ท้อแท้ครับปากกาเหล็กเดินต่อพยายามอยากเต็มที่ครับแต่ว่าดูครับไวไฟช่อ5พยักษ์โอ้โหวางแข้งขวาอีกวันนี้โอ้โหดูครับตัวใหญ่ด้วยครับยิ่งต่อยิ่งใหญ่ทีซ้ายอีกดูเหนือไปเลยครับไวไฟชื่อเดิมก็คือเกียรตินิคมวอเพชรพูลแหมมีมัดปากกาเล็กรับเกมหันมาสาวหมัดไวไฟกระแทกซ้ายไว้ซ้ายเท้าหน้าดีครับดาราก็บอกว่าทีบปากกาเล็กโดนแข้งขวาอีกปากกาเล็กโอ้โหต่อยไปต่อยมาครับตอนนี้เกาะไม่ได้นายตีไม่ได้หมดยกที่4กลับมาติดตามกันต่อนะครับจากสนามมวยนานาชาติรังสิตครับมวยไทยวิก22และก็มวยดีวิถีไทยครับทางเนชั่นทีวีช่อง22แล้วก็ NBT ถ่ายทอดสดไปพร้อมกันทั่วประเทศครับตอนนี้ผ่านไป4ยกแล้วครับสถานการณ์ของปากกาเหล็กต่อหลัก2ที่ว่ากันว่าโอ้โหใสเหมือนเปิดถ้วยแทนครับคุณพิเชษฐ์เป็นยังไงฮะแม่สิทธิ์โคตรเซียนนี่แบบว่าต้องให้คนละ2ขีด3ขีดเลยครับบางคนบอกว่าอยากจะให้สัก5ขีดครับแต่ว่าตอนนี้มาถึงณขณะนี้ต้องตามลุ้นเลยครับในยกสุดท้ายโอ้วันนี้เสียชายเสียพงเสียหลวงเสียหลงสี่เสียนี่ยิ้มแก้มฉีกจะถึงหูอยู่แล้วครับตอนนี้อ้าวยังมีเวลา3นาทีสุดท้ายอ้าวโอ้ยโอ้ยสำเพ็งไหมครับคุณผู้ชมครับโอ้มึนครับมึนครับทางด้านของไวไฟโอ้โหมัดถึงสองแม่โดนหมัดครับแม่เรียกว่าโอ้โหโดนไปทันทีกรรมการนับหนึ่งนี่เป็นนับที่สองนะครับโอ้โหตอนนี้สำเพ็งไหมยิ่งกว่าไหมนะครับตอนนี้โอ้โหเรียกว่าเหลือเชื่อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับหมัดมวยครับหมัดมวยใครจะไปคิดครับว่า4ยกนั้นปากกาเล็กจะกลับมาได้กลับมาครับและกลับมาได้จริงๆครับเอ้ากรรมการว่าไงกรรมการพิจิตร1 2 3ยุติครับโอ้โหโอ้นี่แหละครับมวยไทยไก่เดือยครับแม่เปิดวิก22นี่ก็สำเพ็งไหมเลยครับคุณพิเชษโอ้โหและที่สุดแล้วครับ
เสียแขกคือคนที่มีความสุข 500,000 บาทครับให้กับปากกาเหล็กครับโอ้ไอ้น้องเอ้ย 500,000 บาทครับเราทำงาน10ปีครับก่อนจะได้เอ้ายาบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวครับคุณเชิดชัยเอื้อพันธุ์นันครับมอบรางวัลพิเศษให้ครับโอ้นี่แหละครับเป็นไปได้หมดครับมวยไทยครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมกันครับโอ้โหเปิดวิก22แล้วก็มวยดีวิธีที่ไทยวันนี้ดูแล้วเกินครับนี่ครับเป็นจังหวะโดนครั้งที่2ครับครั้งแรกก่อนครับครั้งแรกก่อนโอ้ตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับไปเผลอไปพลาดครับไวไฟโอ้โหโดนครับเหลือเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับและนี่เป็นจังหวะอีกช็อตหนึ่งครับที่ปากกาเหล็กพลิกครับโอ้โหหมัดขวาครับเต็มกรามขวาไปอีกหนึ่งทีครับซึมจากยกและนับแรกมาแล้วนี่ครับโดนไปสามหมัดหัวปักลงไปครับค่อยๆเซครับค่อยๆนับ9แล้วก็โดนฮุกซ้ายครับตัดไปถึงทีเรียบร้อยโรงเรียนปากกาเหล็ก